วัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะสัตว์เทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้ผมแอมสุธีฮะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วครับกับวิวหลักล้านนะฮะชิมกาแฟไปด้วยนะครับแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้แหละครับที่นี่ฮะคือสวนกำนันเทพนั่นเองฮะจะเป็นยังไงกาแฟของเขาจะอร่อยแค่ไหนฮะเดี๋ยวเราไปชิมกันครับในการเดินทางไปยังจังหวัดสระแก้วนะครับให้คุณผู้ชมใช้ทางหลวงหมายเลข1พหลโยธินแล้วก็วิ่งตรงไปจนถึงรังสิตแล้วก็ใช้สะพานวงแหวนแยกขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข305เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกแล้วก็แยกขวาครับก็ใช้เส้นทางหมายเลข33ผ่านอำเภอกบิลบุรีนะครับก็จะถึงจังหวัดสระแก้วแล้วล่ะครับและตรงนี้ที่เห็นนะครับก็คือคาเฟ่หรือว่าเป็นมุมกาแฟนะครับมีเมนูน้ำหลากหลายมากเขามีเมนูเด็ดที่บอกเลยว่ามาที่นี่ต้องสั่งก็คือมัลเบอรี่ปั่นครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราสั่งมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งชิลๆจิบกันตรงนู้นดีกว่าครับอื้อหือโหยอร่อยมากครับมัลเบอรี่ปั่นครับนี่แหละคือซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับก็บอกว่าเป็นการจิบกาแฟรับลมชมสวนหม่อนแล้วก็มุมนี้แหละครับเรียกว่าเป็นมุมที่สุดยอดมากเห็นวิวสวยมากเห็นภูเขาเห็นต้นไม้เขียวๆนะครับแล้วก็ลมเย็นอากาศสบายสุดๆครับนี่แหละคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าลูกหม่อนหรือว่ามัลเบอรี่นะครับเราดูยังไงพี่ลูกไหนเก็บได้ไม่ได้ลูกดำดูสีละคือสีดำสีเข้มคือเก็บได้จ้ะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับต้องมาถ่ายรูปครับนี่คืออุโมงค์ต้นหม่อนครับโอ้โหยาวไปนู่นเลยฮะสวยจริงๆครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเราสามารถเดินชมสวนแล้วก็เก็บรูปมัลเบอรี่ได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าสีเข้มจะหวานมากเลยนะครับแต่ถ้าสีแดงเนี่ยจะออกเปรี้ยวนี่ครับแป๊บเดียวเก็บได้เต็มตะกร้าเลยนะครับเราจะเอาไปทำน้ำปั่นทานที่บ้านก็ได้หรือว่าจะไปเป็นของฝากก็ได้นะครับเขาชั่งกิโลขายครับราคาไม่แพงด้วยตรงนี้เป็นมุมของฝากครับบอกเลยว่าราคาก็ไม่ได้แพงนะครับราคาบ้านๆเลยแล้วก็เป็นของพื้นๆเป็นผลไม้ท้องถิ่นครับได้ของฝากแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนชาวบ้านด้วยนะครับยังกล่องแบบนี้นะครับโอ้โหผมว่าใหญ่อยู่นะกล่องละ50บาทเองครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ All New Isuzu D-Max ด้วยนะครับที่พาผมมาเที่ยวแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับ Sat Travel ท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับ Isuzu ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลก